สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราศูนย์อนามัยที่3ครับเราจะมานำเสนอครับชุดวีคลีนหรือว่าชุดเราสะอาดนะคะในตัวชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับแทนชิ้นที่1นะครับจะเป็นสารส้มครับตัวสารส้มนะครับจะใช้ในแกว่งในน้ำขุ่นครับเพื่อให้น้ำนะครับตกตะกอนแล้วน้ำจะใสขึ้นหลังจากน้ำใสเราทำอะไรต่อครับน้ำใสแล้วเราก็ต้องหยดด้วยคลอรีนค่ะซึ่งตัวคลอรีนอันนี้นะคะเป็นคลอรีนน้ำใส่ไป1หยดต่อน้ำ1ลิตรนะคะทิ้งไว้30นาทีก่อนที่จะนำน้ำสะอาดไปใช้งานนะคะแล้วเราก็มีอะไรอีกคะคุณแทนถุงดำครับถุงดำนะครับจะใช้ในเรื่องของรวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลนะครับหลังจากที่เราน้ำท่วมนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้นะครับมันจะมีในเรื่องของส้วมกระดาษนะครับจะสามารถใช้ในถุงดำนะครับเก็บอุจจาระของเรานะครับหลังจากเราอุจจาระใส่ถุงดำแล้วนะครับเราต้องทำอะไรต่อครับต้องเติมนี่เลยค่ะปูนขาว 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อกำจัดกลิ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอุจจาระของเราค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภิบาล นะคะในครัวเรือนของเราได้อย่างสะอาดและปลอดภัยค่ะครับพวกเรานะครับต้องฝากชุดวีคลีนไว้ด้วยนะครับ